ความเดิมตอนที่แล้วมีการต่อสู้กันของหลายจักรวาลนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยมีการต่อสู้กันของอูบุนะครับอูบุต้องเสียแขนข้างหนึ่งของเขาไปแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็ได้ซูเปอร์บูนะครับในการรักษาแขนของเขานะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาแล้วล่ะครับเป็นการปะทะกันระหว่างรีคูมกับเนลรีคูมนะครับแน่นอนแหละว่าเขาเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับก่อนต่อสู้เลยเนี่ยจะต้องมีการโพสต์ท่าก่อนนิดนึงหน่วยรบตุ๊ดพิเศษกีนิวรีคูมเนลนะครับก็ทำหน้าเอื่มระอาแหละครับกับท่าสุดเหยของรีคูมรีคูมนะครับเมื่อโพสต์ท่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาเปิดประเดิมการต่อสู้ก่อนเลยฮุกซ้ายพลังตุ๊ดแต่เนลนะครับเขาหลบการโจมตีของรีคูมได้ในช่วงพริบตาเนลสบโอกาสนะครับตอนที่รีคูมเนี่ยยังไม่ได้กลับมาตั้งหลักนะครับเขารีบเตะขวานะครับเข้าท้ายทอยของรีคูมแต่รีคูมนะครับไวพอเขาย่อตัวลงหลบได้อย่างทันเวลาทั้งสองคนนะครับผัดกันเตะผัดกันต่อยอย่างดุเดือดนะครับและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเลยเนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยจะเพี้ยงพล้ำเลยอีเจ้าตัวเขียวงั้นโดนนี่ละกันรีคูมคิกเนลนะครับลงไปนอนกองกับพื้นเลยแหละครับกับพลังเตะสุดรุนแรงของรีคูมจะเอามากกว่านี้หรือเปล่าเดอะเจ๊เนี่ยจะจัดให้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าแรงเตะของรีคูมเมื่อกี้นะครับจะไปปลุกพลังบางส่วนของเนลนะครับให้ระเบิดออกมาเนลบูตอัพพลังขึ้นมาได้สูงมากๆเลยแหละครับจากการวัดของสเกาเตอร์ของรีคูมโอ้โหได้17,000เลยเหรอเนลไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งเข้าไปต่อยรีคูมเข้าเต็มๆที่ท้องเนลที่บูตอัพพลังขึ้นมานะครับไล่ต้อนรีคูมนะครับเรียกได้ว่าเป็นขนมเลยเอามัดสายข้าไปกินไอ้เจ้าตุ๊ดบ้าเนลไม่รอช้านะครับเขารีบตั้งท่าและจะปล่อยพลังใส่รีคูมไม่นะจะทำแบบนี้กับตุ๊ดไม่ได้นะแต่ดูเหมือนว่าพลังของเนลเนี่ยยังรุนแรงไม่พอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่เลวนี่ฝีมือไม่เลวเลยแหละพ่อคุณแต่ว่าเนี่ยถึงตาฉันบ้างเหรอนะรีคูมอีเรเซอร์กันพลังที่รีคูมใส่มาทั้งใกล้และก็แรงมากๆจนขนาดที่เนลเนี่ยไม่สามารถจะหลบได้ทันผลจากแรงระเบิดนะครับจากการโจมตีของรีคูมนะครับเนลต้องเสียแขนข้างนึงไปเลิกขัดขืนได้แล้วแหละแกเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับชาวนาเม็กที่พวกฉันเคยฆ่าหรอกนะแต่ด้วยความประมาทของรีคูมนะครับเนลนะครับสบโอกาสเขาปล่อยลำแสงออกมาจากดวงตาทะลุตัวของรีคูมในทันทีโอ้โอ้ยเจ็บสมน้ำหน้าแกประมาทเองนะยากทันใดนั้นเองนะครับเนลสามารถงอกแขนของตัวเองนะครับที่ขาดขึ้นมาได้แน่นอนแหละครับว่าเนลนะครับไม่ประมาทนะครับเขารีบที่จะไปเผชิญศึกรีคูมในทันทีแต่ดูเหมือนว่ารีคูมที่ถูกเตะท้ายทอยนะครับยังไม่หลับสนิทนะครับเนลไม่อยากจะทำให้โอกาสครั้งนี้ของเขาเนี่ยพลาดไปจากความประมาทของเขาเขารีบไปกระทืบซ้ำรีคูมต่อนะครับอย่างโหดร้ายข้าเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงแล้วล่ะนะพลังของข้าเองก็จะหมดแล้วซะด้วยผลปรากฏว่านะครับเนลสามารถชนะรีคูมไปได้นะครับเพราะว่ารีคูมเนี่ยไม่สามารถลุกมาสู้ต่อได้ภายใน30วินาทีโกฮังที่ดูเหตุการณ์การต่อสู้อยู่เนี่ยก็รู้สึกเสียดายแหละครับที่เนลเนี่ยไม่ได้มาช่วยพวกเขานะครับในตอนต่อสู้กับหน่วยรบพิเศษกีนิวเบจิต้าก็เลยจิกกัดไปเลยแหละครับว่าสงสัยจริงๆเจ้านั่นเนี่ยมันทำอะไรอยู่กันแน่แทนที่จะมาช่วยพวกเราพิกโกโลนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ทำหน้าแบบประมาณแบบว่าเอ็งไม่รู้จริงเหรอว่าเนี่ยว่าฉันกับเนลเนี่ยรวมร่างกันแล้วผู้บรรยายนะครับก็ประกาศคู่ต่อไปเลยแหละครับว่าเป็นการพบกันของทรังจากจักรวาลที่12นะครับพบกับคูลเลอร์ของจักรวาลที่8ทรังเมื่อเห็นคูลเลอร์นะครับก็รู้สึกตลกในใจตัวเองแหละครับว่าโชคชะตาเนี่ยช่างเล่นตลกจริงๆเลยนะครับแกเป็นคนเดียวในครอบครัวเลยเนี่ยที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าเมื่อพูดจบนะครับทรังเนี่ยพันคูลเลอร์นะครับเป็นเสียงๆเลยนะครับจนขณะที่ฟรีเซอร์นะครับกับราชาโคเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวสิน่าละอายจริงๆแกเนี่ยเล่นเด่นอยู่แบบนี้เนี่ยแถมมีอาวุธอีกด้วยฉันไม่มีอาวุธเลยนะฉันจะไปสู้แกได้ยังไงได้เจ้าคูลเลอร์ฉันเนี่ยเอาไอ้นี่มาเล่นสนุกกับแกเฉยๆเท่านั้นแหละงั้นฉันเนี่ยจะแสดงพลังที่แท้จริงของฉันให้แกเห็นเดี๋ยวนี้แหละได้เลยเมื่อแกเนี่ยจริงใจกับข้าแบบนี้แล้วก็ข้าก็ขอจริงใจด้วยละกันทันใดนั้นเองนะครับคูลเลอร์นะครับก็แปลงร่างนะครับเป็นร่างต่อไปโอ้โหแผลของมันหายไปแล้วแถมพลังของมันยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
คูลเลอร์เดินมาหาทั้งช้าๆนะครับและเตะทั้งลอยไปบนอากาศยี่แกเนี่ยมันน่าขำชะมัดคูลเลอร์ไม่สนคำด่าของทั้งนะครับเขารีบยิงพลังใส่ทั้งต่อแต่ทั้งนะครับสามารถปัดพลังของคูลเลอร์นะครับไปได้อย่างง่ายดายดีมากเปิดช่องโหว่แล้วสินะทันใดนั้นเองนะครับคูลเลอร์ลอยไปบนอากาศนะครับและพยายามยิงพลังซ้ำไปที่ทั้งนะครับเพื่อไม่ให้ทั้งเนี่ยสามารถหลบได้แต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของคูลเลอร์นะครับค่อนข้างสเปะสปะไปหน่อยนะครับมันกระเด็นกระดอนไปโดนท่านผู้ชมนะครับแต่ว่านะครับระบบป้องกันของสนามค่อนข้างดีนะครับสามารถบล็อกพลังเหล่านั้นได้คูลเลอร์อาศัยโอกาสนะครับที่ทรังเผลอนะครับจะรีบไปฟันทรังจากด้านหลังรู้สึกว่าอันนี้สายแย่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะฝังรากลงไปทั้งครอบครัวเลยสินะแกเนี่ยพยายามจะใช้วิธีสกปรกกับฉันทุกอย่างเลยใช่ไหมล่ะงั้นแกต้องโดนไอ้นี่ซะครั้งนะครับรีบสอกเข้าที่ท้องของคูลเลอร์อย่างเต็มแรงนะครับสรุปว่าคูลเลอร์เนี่ยได้พ่ายแพ้ลงไปคนอย่างแกเนี่ยไม่มีค่าพอที่ฉันจะฆ่าหรอกนะหลังจากการชนะของครั้งนะครับก็ได้มีการซ่อมแซมสนามนะครับแล้วก็ทำการประกาศคู่ต่อไปในทันทีคู่ต่อไปเป็นการพบกันของราชาเบจิต้าจากจักรวาลที่10พบกับเบจิต้าของจักรวาลที่18ครับเบจิต้านะครับเมื่อรับรู้นะครับถึงคู่แข่งคนต่อไปนะครับเขาก็ทำหน้าครุ่นคิดโกฮังนะครับที่สังเกตเห็นก็เลยถามเบจิต้าแหละครับไม่อยากจะสู้กับพ่อของตัวเองหรอครับทรังนะครับพยายามอธิบายให้โกฮังเข้าใจแหละครับว่านั่นไม่ใช่คุณปู่หรอกครับแต่เป็นคุณพ่อเองต่างหากนะครับเบจิต้านะครับเมื่อฟัง2คนนี้เนี่ยพูดคุยกันนะครับจึงอธิบายให้ฟังแหละครับว่าฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นสักหน่อยแค่คำนวณว่าเมื่อไหร่จะได้ต่อสู้กับเจ้าคาคาร็อตต่างหากล่ะเอาแล้วล่ะครับเป็นการพบกันนะครับของราชาเบจิต้าของจักรวาล1กับเบจิต้านะครับจักรวาลหลักนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นการพบกันยังไงราชาเบจิต้านะครับเมื่อเห็นเบจิต้าเนี่ยที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นราชาแล้วเนี่ยจึงได้ทำการถามแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานภาพของแกกันน่ะทำไมแกเนี่ยไม่เหมือนราชาเลยเบจิต้าจึงอธิบายให้ฟังแหละครับว่าแกรู้ไหมบ้านเกิดของเราที่จักรวาลของข้าเนี่ยไม่มีใครให้ข้าปกครองแล้วนะงั้นเหรอแล้วไอ้เด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยที่ดูถูกข้าเนี่ยเป็นอะไรกับแกราชาเบจิต้านะครับที่พุ่งไปโจมตีเบจิต้าอย่างความมั่นใจนะครับกับต้องนอนกองกับพื้นอ๋อทรังนั่นเหรอแม่ของเจ้านั่นน่ะไม่ได้สั่งสอนนะสิแกมันอ่อนแอเกินไปยังไงก็ตามข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าฟีเซอร์แหละนะพูดถึงเรื่องของแกดีกว่าแกน่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นได้เพียงแค่วิญญาณที่ข้าเคยเป็นถ้าข้ายังอยู่ที่ดาวหน้าสมเพชที่มีชื่อของข้าอยู่แล้วก็ข้าเนี่ยคงจะช้ำใจตายแล้วส่วนพวกข้างล่างนั่นน่ะก็คือคนที่ข้าเคยเกือบเป็นแต่ข้าไม่ได้พบกับความสงบสุขบนโลกและข้าเนี่ยก็เคยคิดว่าการไว้หนวดไว้เคราเนี่ยเหมือนพ่อเนี่ยก็คงน่าขำน่าดูแต่พอมาในวันนี้เนี่ยข้าได้เห็นเจ้าแล้วเนี่ยข้าก็รู้เลยว่าข้าคิดไม่ผิดราชาเบจิต้าโกรธเลยครับที่เบจิต้าเนี่ยคอยดูถูกตนเองแกเนี่ยจะพูดมากไปหน่อยนะแล้วหางของแกล่ะหายไปไหนล่ะทันใดนั้นเองนะครับราชาเบจิต้านะครับได้ปล่อยพลังที่สามารถเป็นคลื่นบรูทนะครับให้เขาเนี่ยสามารถแปลงเป็นลิงยักษ์ได้คุณหลับตาซะห้ามมองดูบนท้องฟ้าเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยได้แปลงร่างเนี่ยพวกเราเนี่ยทำลายสนามยับแน่ราชาเบจิต้านะครับทำคลื่นบรูทมาให้เป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเพราะเขาเนี่ยหวังจะเป็นลิงยักษ์ชาวไซย่าของจักรวาลอื่นนะครับที่ยังมีหางอยู่นะครับก็พยายามที่จะหลบสายตานะครับในการมองพระจันทร์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลิงยักษ์นะครับคงเต็มสนามหมดเลยราชาเบจิต้าเนี่ยเมื่อได้รับอาบนะครับแสงดวงจันทร์แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นลิงยักษ์นะครับสมปรารถนาของเขาไม่มีใครเนี่ยสามารถเอาชนะราชาชาวไซย่าได้หรอกฮ่าเบจิต้านะครับมองลิงยักษ์ด้วยความสมเพชนะครับเขาต้องการเผด็จศึกให้จบไวๆนะครับเขาไปเตะลิงยักษ์ด้วยความสบายใจอ่ะข้าว่าหมดเวลาปลาหี่แล้วแหละแกเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นซะเถอะทันใดนั้นเองนะครับเบจิต้านะครับก็ปล่อยพลังใส่ราชาเบจิต้านะครับให้ลงไปนอนกองกับพื้นผลสรุปนะครับก็คือเบจิต้านะครับของจักรวาลที่18หรือว่าจักรวาลหลักนะครับสามารถชนะราชาเบจิต้าไปได้เหล่าชาวไซย่าก็ต่างไม่เชื่อแหละครับที่ราชาเบจิต้าผู้แข็งแกร่งคนนี้เนี่ยจะแพ้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับเอาแล้วล่ะครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของบาร์ดักนะครับจักรวาลที่10นะครับพบกับปังของจักรวาลที่18นะครับเป็นการพบกันของเด็กสาวน้อยนะครับกับทวดของเขาบาร์ดักนะครับเมื่อสัมผัสพลังของปังได้เลยเนี่ยก็รู้สึกตกใจแหละครับว่าไอเด็กนี้เนี่ยทำไมมันเก่งเหลือเกินปังนะครับเธอดีใจมากที่ได้เห็นปู่ทวดของเธอนะครับเธอรีบไปกอดบาร์ดักนะครับซึ่งบาร์ดักก็ตกใจแหละครับอยู่ดีๆเนี่ยมีเด็กมากอด
โดยบาดักนะครับก็ถูกปังเนี่ยไล่ต้อนนะครับเป็นขนมเลยแหละครับปังนะครับทั้งเอาไม้เนี่ยฟาดหัวนะครับทั้งต่อยนะครับทั้งเอานิ้วจิ้มตานะครับเรียกได้ว่าเสียเชิงคุณปู่เลยแหละครับจนในท้ายที่สุดนะครับบาดักนะครับต้องยอมแพ้แหละครับถึงความเก่งกาจของปังนะครับเมื่อราชาเบจิต้านะครับเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขานะครับขอยอมแพ้นะครับแล้วก็กลับกันดีกว่าเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าสู้กันต่อเนี่ยมีหวังนะครับมีแต่ตายกับตายอย่างเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลเอ็มหรือจักรวาลคู่ขนานนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปแหละครับว่าผมจะทำนะครับมากกว่า60ตอนแน่นอนนะครับมากที่สุดในไทยนั่นแหละก็รอชมรอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะมันโคตรสำคัญเลยเพราะว่าเวลาอัพคลิปใหม่มาคุณจะได้ดูในทันทีนะครับและจะได้ไม่พลาดนะครับความสนุกเหล่านี้แล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review นะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆอะไรต่างๆนะครับมีขายฟิกเกอร์โมเดลด้วยใครที่เป็นนักสะสมนะครับก็สามารถไปติดตามได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมดู EP ต่อไปได้ล่ะ